พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดสตูลเพื่อประชุมความคืบหน้าคดีแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่นะคะหลังจากการพูดคุยกับประชาชนพลเอกประวิตรระบุว่าได้ควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยแล้วแต่ยังไม่ยืนยันนะคะว่าเป็นผู้ก่อเหตุหรือไม่ซึ่งยังคงต้องใช้เวลาในการทำงานซึ่งการทำงานของเจ้าหน้าที่ไม่ถือว่าล่าช้านะคะเพราะว่าใช้เวลาเพียงไม่กี่วันก็สามารถรู้ตัวคนร้ายแล้วเบื้องต้นสันนิษฐานว่าบุคคลที่พบในกล้องวงจรปิดมีหน้าตาและมีพฤติกรรมคล้ายกับบุคคลเฝ้าระวังในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกทั้งรถที่นำมาใช้ในการประกอบระเบิดเป็นรถที่ถูกขโมยมาจาก3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมยืนยันว่าอีกไม่นานก็จะสามารถจับกุมตัวผู้ที่ก่อเหตุได้ค่ะฟังเสียงพลเอกประวิตรในประเด็นนี้กันค่ะตัวบุคคลแต่ว่ารู้ตัวบุคคลบ้างแล้วก็รู้บ้างแล้วกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ปรากฏในคลิปวงจรปิดใช่กลุ่มที่ก่อเหตุไหมครับครับมันไม่ใช่ได้ไงเห็นว่ามีรายงานว่านำตัวมาสอบปากคำแล้ว1คนนี่จริงไหมครับท่านครับเราสอบต้องสอบคุณจะบอกคุณหมดเลยตำรวจก็ทำงานอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งทางพลตำรวจเอกศีวราก็ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุที่จังหวัดสตูล3จุดด้วยกันนะครับคือร้านของชำตรงข้ามห้างแมคโครร้านขายของเบ็ดตะเล็ดนะครับหัวสะพานตายายแล้วก็สภ.เมืองสตูลจากนั้นได้ประชุมร่วมกับชุดทำงานสืบสวนสอบสวนในคดีโดยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่วันนี้ยังมีวัตถุพยานหลงเหลืออยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเก็บชิ้นส่วนเพิ่มเติมเพื่อวิเคราะห์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับโดยความคืบหน้าในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ว่ายืนยันว่าทราบแล้วทราบเลข13หลักแล้วหรือเลขบัตรประชาชนนั่นแหละครับของผู้ก่อเหตุหลังจากนี้จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุทันทีแต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าศาลจะอนุมัติหมายจับหรือไม่เนื่องจากเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าสำหรับการก่อเหตุในครั้งนี้ก็เชื่อว่ามีผู้ก่อเหตุประมาณ 2-6 คนข้อมูลที่น่าเชื่อว่าผู้ก่อเหตุทั้งในจังหวัดสตูลและพัทลุงนั้นเป็นกลุ่มเดียวกันครับส่วนทางการข่าวทราบมาว่ากลุ่มคนร้ายตั้งใจก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดแต่การตรวจสอบยังไม่พบนอกเขต2จังหวัดนี้ก็คือพัทลุงและสตูลนะคะที่จังหวัดยะลาค่ะกลุ่มผู้เห็นต่างนำป้ายผ้ามาแขวนแล้วก็ฉีดพ่นสเปรย์ด้วยข้อความภาษาอังกฤษบนถนนสายยะลาเบตงในพื้นที่หมู่5ตำบลตะบิงติงงีอำเภอบันนังสตาและในพื้นที่บ้านพงยือไรตำบลสเตงนอกในพื้นที่อำเภอเมืองนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้มีการปิดกั้นเส้นทางเพื่อเข้าไปตรวจสอบเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นกลลวงของกลุ่มคนร้ายทั้งนี้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเชื่อว่าเป็นการก่อกวนเพื่อสร้างสถานการณ์โดยยกประเด็นเรื่องของสนธิสัญญาชาติพันธุ์ปาตานีเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อทำการปลุกระดมและสร้างความแตกแยกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะเพราะฉะนั้นประชาชนในพื้นที่ก็ย่อมอย่าตื่นตระหนกนะครับฟังเจ้าหน้าที่แล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังทำงานสืบสวนสอบสวนกันอย่างเต็มที่เพื่อนำตัวคนร้ายมาลงโทษนะครับ